A warder? But how? สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมได้ด้วยคุงเกมพาราดินกันนะครับผมคือวันนี้เว้ยผมกลับมาบ้านนะครับผมแล้วก็เปิด Discord ของผมอ่ะพบว่ามีข่าวแจ้งเตือนเกี่ยวกับตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามาในเกมนี้นะครับผมและชื่อของเธอก็คืออิมานินะครับเป็นตัวละครคล้ายๆสาวที่ได้รับพลังมังกรมั้งผมว่านานมาแล้วมีสงครามและความวุ่นวายเกิดขึ้นรูปร่างของเวทมังกรในสนามนี้ช่างมันนะครับผมคล้ายจอมเวทมังกรตามนั้นแหละซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครของเธอกันนะครับผมโดยว่าไงอิมานิถูกต้องว่าอ่านถูกอิบาดีโดยการโจมตีของเธอนะครับผมมีประกอบด้วยฟอสโบมีสกิลฟอสบอมมาไปว่าไปดูในเกมเพลย์ต่อยดีกว่าผมไปแบบเทนนิ่งกันนะครับผมโอเคโดยทาเลนต์ของเธอนะครับผมอิมานี่ก็คือมี3อย่างมานาลิฟนะครับผมหลังจากที่เธอยืนเฉยๆเป็นเวลา1วินาทีสามารถรีมานาของตัวเองได้และสามารถเจนมานาเป็นของตัวเองได้นะครับผมมานาลิฟ allow you that generate มานาฮะลิฟเดอร์มานาลิฟ destroy it รวมเหมือนกับว่าจะสามารถปล่อยวงมานาได้และสามารถถูกทำลายได้ก็จะยืนเฉยๆเจนมานาแหละผมว่าอันนี้ไพโรมาเนียนะครับผมหลังจากที่โจมตีไฟบอลเป็นเวลา3ครั้งครั้งที่3จะทำให้ระเบิดเป็นรอบข้างนะครับผมอันนี้Spiriting Ice เมื่อคุณปล่อยฟอสโบนะครับผมจะให้เด้งให้ศัตรูเด้งๆไปมานะครับผมซึ่งผมจะเอามานาลิฟเลยแล้วกันเพราะสองอันผมลองมาละมันจะเป็นวันหนึ่งวิานี่ไงสามารถเจนมานาตัวเองได้นะครับผมมันก็รีมานาแล้วให้มีหลอดมานาขึ้นเต็มโอเคจะหายไปอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคนะเจนมานาทำอะไรได้นะผมซึ่งมานาเราจะได้จากการโจมตีธรรมดานะเนี่ยนี่มานาส่วนตัวนี้คือเมื่อเชิดเอาไหมผมต้องอธิบายตัวนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นประกอบด้วย2โหมดนะครับผมคือโหมดไฟกับโหมดน้ำแข็งโอเคอธิบายโหมดไฟน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าโหมดไฟก็คือตอนยิงเป็นเวทไฟอย่างนี้นะผมทำดาเมจ155ค่อนข้างจะเบานะผมแต่เขาสามารถชาร์จได้จากการกดคลิกซ้ายค้างไว้จะชาร์จอย่างนี้เป็นก่อนแล้วคนก็ปล่อยฮัลโลแคทไปทำดาเมจ 1,100 นะครับผมไม่สามารถระเบิดได้นะครับผมต้องโดนเป้าหมายเต็มๆเท่านั้นนะครับผมโอเคและความสามารถของเธอก็คือเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งเมื่อเปลี่ยนน้ำแข็งพวกการโจมตีจะเป็นแบบปลาเป็นก้อนนะครับผมทำดาเมจสโลว์อีกฝ่ายและมีโอกาสในการโจมตีแล้วจะยิงเป็น2ลูกนะครับผมผมไม่มั่นใจว่าหักน้ำแข็งมานาเต็มจะยิงเป็น2ลูกหรือเปล่านะใช่อันนี้คือผมเจนมานาตัวเองนะครับผมเมื่อมานาผมเต็มผมจะยิงทีละ2ลูกอย่างนี้โอเคอาจจะผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็สกิลของเธอเป็นของแต่ละธาตุจะต่างกันขอจะอธิบายของธาตุไฟก่อนเลยแล้วกันเมื่อเธอกดคลิกขวานะครับผมจะปล่อยฮีทเวฟนะครับผมพ่นไฟอย่างที่ทุกคนรู้แหละทำดาเมจตรงทะลุศัตรูไปเรื่อยทำดาเมจทุกๆ1วีเป็นเวลา110ดาเมจรูปไปมาเรื่อยๆนะครับผมระยะไกลแค่ไหนผมยังไม่ทราบเหมือนกันขอลองระยะประมาณนี้เลยก็ไกลอยู่นะโอเคนะครับผมต่อไปต้องเป็นสกิลชิปของเธอจะอันนี้ใช้ได้กับ2สายนะครับผมจะขี่สเก็ตบอร์ดเป็นสเก็ตบอร์ดน้ำแข็งอย่างนี้เคลื่อนไหวเร็วขึ้นอาจจะมีฮิวระหว่างทางมาด้วยแต่เมื่อมันจะหายไปเมื่อชนกำแพงหรือครบเวลาตามกำหนดนะครับผมเมื่อกด E ที่จะเปลี่ยนสายตอนนี้มาอธิบายสายน้ำแข็งกันตอนนี้น้ำแข็งอย่างที่บอกกันว่าโจมตีเมื่อมานาเต็มจะโจมตีเป็น2ก้อนนะครับผมและที่ขวางของเขาจะเป็นปล่อยก้อนหิมะก้อนความเย็นไปนะครับผมทำความเสียหายแล้วพร้อมกับสตันศัตรูได้ไปผิดเองThat's 11 in a row. Double kill.
Triple kill. โอเคไปนี่ขวาปล่อยป้อนไปนะครับผมทำความเสียหายว่าอาจจะสตันศัตรูได้เป็นเวลาวิกว่ากดวิหนึ่งนะครับผมถือว่าโอเคในการสามารถโจมตีพวกตอนที่กำลังอยู่ทีมไฟได้นะครับผมสามารถช่วยจัดจับเพื่อนได้แต่แค่จับเพื่อนไม่ทำให้เพื่อนมึนนะครับผมให้ศัตรูอยู่เฉยๆโอเคแล้วก็สถานกับพลังไฟนะครับผมโดย2นี้จะคูลดาวน์อยู่แยกกันนะหากเรามานาเต็มแล้วเราก็สามารถใช้ท่าประสานกันได้นะครับผมเป็นคอมโบก็คือว่าหากผมใช้เดี๋ยวนะผมต้องปรับเป็นน้ำแข็งก่อนนะแล้วผมโจมตีไปมานะครับผมเอาสมมติเป็นมุมอย่างนี้แล้วกันนะโอเคผมกดท่านี้ไปแล้วคลิกควายทีจะระเบิดแล้วผมก็กด E ปรับไปอีกท่าหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวอันนี้คอมโบพลาดขอรอขอใหม่เวลาผมกล้าพลาดอีกไม่ได้ฮะผมต้องปรับเป็นโหมดสักพักนึงก่อนนะครับผมถึงโหมดกลับมาได้ที่ผมขอโทษสุดที่เองตามสุดท้ายกันนะอย่าเสียเวลาเยอะต้องเลือกออลติเมทของเธอนะครับผมออลติเมทของเธอคือสกิลดักก้อนคอเขาจะอัญเชิญมังกรออกมานะครับผมเป็นมังกรฟอสเฟมฟอสเฟมคือการผสมผสานระหว่างไฟกับน้ำแข็งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วระดับหนึ่งแต่เราสามารถควบคุมตัวนี้ได้ความดาเมจตามระยะทางสูงสุดอยู่ที่170เบาสุดอยู่ที่51และโจมตีค่อนข้างจะไกลพอสมควรเลยนะครับผมสามารถกดชิปเพื่อลงกด E เพื่อบินขึ้นแล้วก็เป็นแทงตัวหนึ่งที่ผมมาในเกมเลยเลือด 7,500 แล้วจะหายไปเมื่อโดนโจมตีนะครับผมหากคุณปล่อยมังกรเกินเวลาแล้วก็มังกรไม่ตายนะคุณจะได้อันติกลับมาอีกรอบนะครับผมแล้วคุณสามารถกดแคนเซิลมันได้นะแล้วคุณจะได้ออลติเมทกลับมาครับทุกคนเอาเมื่อกี้ผมลองเล่นตาที่แล้วมันได้อ่ะเพราะว่าผมพลาดเองโอเคสรุปอีกขั้นหนึ่งแล้วกันนะครับผมออลติเมทของเธอการเชิญมังกรออกมาทำดาเมจเป็นแทงตัวหนึ่งของมันเป็นตัวเปิดเกมแต่ข้อเสียของมังกรของเธอคือเคลื่อนไหวช้านั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเป็นดีลใหม่ที่รู้สึกว่าแย่มากเลยเอาเป็นว่าผมผิดพลาดประการใดขออภัยนะที่นี้ด้วยครับผมหากอยากจะให้ผมลองรีวิวตัวไหนแล้วก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมหากอยากให้ผมเล่นพลาดินหรืออะไรอีกก็สามารถบอกกันได้นะครับผมก่อนขึ้นไหวช้าแล้วเมื่อโจมตีมันจะเดินช้าลงนะผมรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็โจมตีดาเมจรุนแรงอยู่แหละนะโอเคไม่ใช่ใหม่พาร์ทหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Beautiful and bad.